ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีจะพาทุกคนนะคะมาถักนี่เลยค่ะเป็นกิฟต์นะคะแต่มีแต่ละรูปแบบนะคะมีทั้งหมด5แบบกันด้วยกันเลยนะคะก่อนนะคะตัวนี้นะคะใช้กิฟต์นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นกิฟต์นะคะขนาดประมาณ7เซนนะคะจะเล็กกว่านี้ได้นะคะแต่ถ้าชิ้นใหญ่กว่านี้จะไม่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าตัวชิ้นงานของเรานะคะประมาณ7เซนด้วยกันนะคะตรงนี้ยาว7เซนนะคะกว้างประมาณ 1.8 นะคะ 1.8 เซนตัวอุปกรณ์นะคะสิ่งแรกเลยนะคะไหมนะคะไหมตัวนี้บีใช้เป็นไหมคอสตอนซอฟนะคะไหมคอสตอนซอฟหรือว่าใครใช้ไหมตัวอื่นนะคะไหมมิกบ้านน้องฟุกหรือไหมตัวอื่นๆนะคะเทียบเท่าได้ที่4พายนะคะโดยประมาณนะคะจะไม่เล็กกว่านั้นนะคะตัวขนาดของไหมของบีนะคะไหมตานะคะพวกตากับจมูกนะคะบีใช้เป็นเซตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซตจากบ้านแมวเหมียวนะคะแมวเหมียวบ้านรักไหมนะคะลิงก์นะคะเดี๋ยวบีแปะลิงก์ของไหมนะคะไหมกับไอตัวนี้ไว้ให้นะคะแล้วก็ไหมที่ใช้ปักนะคะเป็นได้ฝ้ายนะคะบีใช้ได้ฝ้ายเบอร์20นะคะเป็นเส้นเล็กแบบนี้ตัวแก้มนะคะแก้มเป็นผ้าสักหลาดนะคะเราเจอคำถามทำยังไงนะคะให้ผ้าสักหลาดของเรานะคะกลมแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะตัวช่วยของเรานะคะบีแชทตู้ๆนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวตอกนะคะหรือว่าหาแถวบ้านง่ายๆนะคะก็จะเป็นตู้ๆนะคะตู้ๆกับผ้าสักหลาดนะคะใช้แบบนี้ได้เลยนะคะสอดไปแบบนี้นะคะนี่เราก็จะแม็กแล้วก็จะได้ตัวกลมๆออกมานะคะตัวนี้นะคะใช้เป็นตุ๊กๆนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรเก็บขนรอบๆนิดนึงนะคะก็จะได้ตัวแก้มกลมๆออกมานะคะเข็มนะคะเข็มที่ใช้บีใช้เบอร์3ทับ0นะคะเข็มถักเบอร์3ทับ0แล้วก็กาวนะคะตัวหลักก่อนนะคะตอนนี้ตัวหลักเดี๋ยวเรามาถักเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะเราจะมาเริ่มถักตัวหลักของการครอบกิฟต์ก่อนนะคะตัวกิฟต์นี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยววิธีการตกแต่งนะคะเราก็จะตามกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิธีทำกันก่อนเลยนะคะวิธีทำการถักนะคะตัวนี้นะคะบีจะใช้ไหมสีเขียวนะคะถักส่วนของตัวเขานะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราจะถักนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ขึ้นชิ้นงานนะคะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะไปทั้งหมด15โซ่ด้วยกันนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะไปทั้งหมด15โซ่นะคะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะ9 10 11 12 13 14และ15นะคะพอเราได้15โซ่ออกมาแล้วนะคะต่อไปนะคะในแถวที่1นะคะแถวที่1บีจะถักนะคะถัก x ลงบนโซ่นะคะถักไปก่อนทั้งหมด 13x ด้วยกันนะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบไหมได้แล้วนะคะ 1x นะคะช่องถัดไปนะคะจิ้มเกี่ยวขึ้นมารวบ 2x นะคะก็ไปจนครบ 13x ด้วยกันนะคะ3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13พอได้ 13x แล้วนะคะช่องถัดไปนะคะตัวที่เหลือนะคะคือตัว w นะคะก็คือเราจะลง x นะคะลงไปในช่องนี้นะคะทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะช่องเดียวเลยนะคะลง x นะคะไปทั้งหมด3ครั้งนะคะ1 2และนะคะวนมาแล้วนะคะวนมาอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะถักไปอีกนะคะถักไปในช่องถัดไปนะคะถักไปอีก 12x ด้วยกันนะคะให้เก็บปลายไหมไว้บนเข็มด้วยนะคะ1 2 3ถักไปจนครบ12นะคะพอได้12แล้วนะคะส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือเราจะถัก V ลงไป1ครั้งนะคะถัก V ลงไปทีนี้นะคะเราก็จะได้แถวที่1ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้แถวที่1เรียบร้อยเราจะมาร์คแถวไว้นะคะมาร์คไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะลืมแถวกันเนาะมันชอบหลงเราชอบหลงกันมากเลยนะคะมาต่อกันที่แถวที่2นะคะแถวที่2นะคะจะถัก v 12x 3v 12x และ 2v นะคะก่อนอื่นนะคะถัก v ไปก่อนในช่องแรกนะคะการถัก v นะคะคือการลง x ไป2ครั้งใน1ช่องนะคะเราก็จะได้ v ออกมานะคะได้แล้ว v 1ครั้งเสร็จแล้วถักไปอีก 12x ด้วยกันนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ12พอได้12x เรียบร้อยแล้วนะคะได้ 12x เรียบร้อยต่อไปเราจะถัก 3v นะคะก็คือถัก v ไป3ครั้งนะคะช่องนี้ 1v ก็ลง x ไป2ครั้งช่องนี้ 1v ก็ลง x ไป2ครั้งช่องนี้ 1v ก็ลง x ไป2ครั้งนะคะถักไปนะคะ 3v ด้วยกันนะคะถัก v ครั้งที่1ช่องถัดไปถัก v ครั้งที่2ถัดไปถัก v ครั้งที่3ได้แล้วนะคะ 3v ต่อกันเลยนะคะต่อกันถัก x ไปอีก 12x ด้วยกันนะคะถัก x ไปอีก 12x นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะเหลืออีก2ช่องใช่ไหมคะเราจะถัก V ลงไปนะคะถักไป 2V ด้วยกันนะคะ V ครั้งที่1 V ครั้งที่2ครบแล้วนะคะในแถวที่2ขยับไปแถวที่3นะคะแถวที่3นะคะจะ
เป็น xv นะคะถัก x ถัก v 1ครั้งถักไป 12x นะคะถัก x ถัก v 3ครั้งถักไป 12x และถัก x ถัก v อีก2ครั้งนะคะเริ่มนะคะเริ่มจากการถัก x ถัก v 1ครั้งนะคะก็คือถัก x 1ครั้งถัก v 1ครั้งได้แล้วนะคะ xv ต่อไปถักไปอีก 12x นะคะถักไป 12x ด้วยกันนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12พอได้ 12x แล้วนะคะเราจะถัก xv นะคะถัก x ถัก v สลับกันไปอีก3ครั้งด้วยกันนะคะถัก x ช่องถัดไปถัก v เป็นครั้งที่1ถัก x ช่องถัดไปถัก v เป็นครั้งที่2ถัก xถัก v เป็นครั้งที่3นะคะเราก็ได้ xv ทั้งหมด3ครั้งออกมานะคะเสร็จแล้วเราจะถักไปอีก 12x ด้วยกันนะคะถักไปต่ออีก 12x นะคะได้เท่าไหร่แล้วนะ2นะคะ3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะพอได้12x แล้วนะคะเราจะถัก x ถัก v นะคะอีก2ครั้งด้วยกันนะคะถัก x ถัก v ครั้งที่1ถัก x ถัก vครั้งที่2ทีนี้แถวที่3ก็ครบเรียบร้อยนะคะมากันที่แถวที่4ต่อเลยนะคะแถวที่4นะคะจะถัก 2xv นะคะ1ครั้งถักไป 12x ถัก 2xv 3ครั้งถักไป 12x และถัก 2xv 2ครั้งนะคะมาเริ่มกันที่ถัก 2xv ก่อนนะคะถัก 2xv ก็คือการถัก x นะคะถัก x ในช่องที่1 1ครั้งถัก x ในช่องที่2 1ครั้งและช่องที่3ให้ถัก v ลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ 2xv ออกมานะคะพอได้ 2xv ออกมาเรียบร้อยนะคะให้เราถักไปอีก 12x ด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011และ12พอได้ 12x เรียบร้อยเราก็จะถัก 2xv ไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะถักไป 2x นะคะ1 2 2xv ครั้งที่1 1 2 2xv ครั้งที่2หนึ่งสองสอง xv ครั้งที่3เสร็จแล้วถักไปอีก 12x ด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
12 1312นะคะพอได้12แล้วนะคะเราจะถัก 2xv นะคะ 2xv ไปอีก2ครั้งด้วยกันนะคะถัก x ครั้งที่1ถัก x ครั้งที่2แล้วถัก v นับเป็น 2xv ครั้งที่1นะคะถัก x ครั้งที่1ถัก x ครั้งที่2แล้วถัก v ทีนี้นะคะเราก็ได้ครบแล้วนะคะทั้งหมด4แถวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดจบชิ้นงานนะคะ4ในช่องถัดไปนะคะหา4ชิ้นงานไว้ปลายไหมนะคะ B จะไว้ปลายไหมยาวนิดนึงนะคะเพราะว่า B จะใช้เข็มนะคะใช้เข็มในการเก็บปลายไหมนะคะพอเราใช้เข็มนะคะมันจะเก็บง่ายนะคะพยายามสำหรับบีบีจะแทงเข้าไปด้านในนะคะเพราะตรงขอบนะคะตอนเราเอาผ้าสักหลาดหรือว่าอะไรมาติดนะคะมันจะเห็นชัดนะคะมันจะหลุดง่ายนะคะแทงเข้าไปนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ออกมานะคะตัดได้เลยเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหลักและจะเป็นคลิปหลักในการถักตัวคลิปนะคะเสร็จแล้วตัวต่อๆไปนะคะเราจะไปตกแต่งนะคะตกแต่งหน้าตานะคะให้ออกมาเป็นกบเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะตกแต่งให้ออกมาเป็นกบก่อนนะคะก่อนจะไปคลิปหน้าไปตกแต่งตัวอื่นๆกันต่อคลิปนี้นะคะเป็นกบนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ทำตากบกันนะคะในส่วนของตานะคะตากบเราจะทำ2ชิ้นนะคะขั้นแรกให้ขึ้นชิ้นงานก่อนนะคะขึ้นห่วงแบบขึ้นก้นหอยเลยนะคะถักนะคะขึ้นโดยการขึ้นโซ่2ครั้งนะคะ1 2ยังเป็นก้นหอยอยู่นะคะขึ้นห่วงแบบนี้ถักไปทั้งหมด 6F ด้วยกันนะคะถักไปทั้งหมด 6F นะคะ F นะคะคือการพัน1ครั้งนะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงใช่ไหมคะเราจะพันแล้วเราจะปลดทีละ2นะคะปลดออกไปก่อน2พันปลด2แบบนี้นะคะเรียกตัว F นะคะได้แล้วครั้งที่1นะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลดทีละ2ทีละ2ครั้งที่2พันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลด2ปลด2ครั้งที่3พันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลด2ปลด2ครั้งที่4พันจิ้มเกี่ยวขึ้นมาปลด2ปลด2ครั้งที่5พันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลด2ปลด2ครั้งที่6นะคะปิดจบชิ้นงานได้เลยนะคะไว้ปลายไหมยาวนิดนึงนะคะพอที่จะเย็บได้นะคะดึงนะคะดึงห่วงให้แน่นเลยทีนี้นะคะค่อยๆขยับนะคะขยับให้เขาเป็นคล้ายๆใบพัดนะคะหรือว่ารูปครึ่งวงกลมนะคะจัดทรงก่อนนิดนึงนะคะเราจะทำแบบนี้2ชิ้นนะคะพอเราได้มา2ชิ้นนะคะได้ออกมาแล้วนะคะนำตัวหลักมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บติดกันอ
เย็บติดไปเลยนะคะเย็บขึ้นลงนะคะของบีบีจะเย็บขึ้นลงแล้วก็ให้เป็นช่องต่อช่องนะคะก็จะได้กลมๆออกมานะคะได้มาแล้วนะคะ1อันนี้เนาะถ้าใครจะเก็บเข้าไปนะคะแต่ว่าปลายมันสั้นใช่ไหมคะให้ใช้ด้านหัวเข็มนะคะหัวเข็มหรือว่าปลายเข็มใส่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะจะเก็บไหมไว้ด้านในนะคะอีกด้านหนึ่งอีกตาอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะได้ออกมาแล้วนะคะในส่วนของตานะคะต่อไปมาปักปากกันนะคะปากนะคะบีจะยึดเส้นตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเส้นหลักเลยนะคะปากกว้างปากยาวนะคะอยู่ที่เราเลยนะคะอยากได้กว้างได้ยาวประมาณไหนนะคะปากอันนี้ประมาณ1 2 3 4 5นะคะประมาณ5ช่อง5หรือ6ช่องก็ได้นะคะเส้นตรงกลางก่อนนะคะปากเฉียงนิดนึงอยากให้เฉียงมากเฉียงน้อยนะคะอันนี้เฉียงประมาณ2แถวจิ้ม
ชิ้นงานนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ตานะคะตาไซส์ของตานะคะประมาณ 0.6 มิลนะคะ 0.6 ถึง 0.7 นะคะหรือถ้าชอบตาใหญ่นะคะตาใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะอันนี้ประมาณ 0.8 นะคะจะใช้ 0.8 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราใช้ 0.8 กันเนาะตาจะได้ดูโตๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะบีจะเอาตานะคะติดกับผ้าสักหลาดก่อนนะคะติดให้ห่างกันนิดนึงระวังเรื่องกาวด้วยนะคะรอแห้งระหว่างที่รอแห้งนะคะน่าจะมาบีจะมาสอนทำแก้มสีชมพูกันนะคะบีจะใช้เป็นตุ๊ดตู่นะคะตุ๊ดตู่ตัวนี้นะคะน่าจะประมาณ 0.5 มิลนะคะรูเจาะนะคะจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นแบบเจาะเดี่ยวนะคะตัวนั้นจะมี 0.6 มิลด้วยนะคะค่อยๆสอดแล้วก็ขยับนะคะแล้วก็เจาะถ้าใครเป็นตุ๊ดตู่ตัวตอกนะคะตัวนั้นจะสะดวกนะคะแล้วก็จะไวกว่านะคะจะคมกว่าด้วยนะคะได้ออกมาแล้วนะคะ2อันใช้กรรไกรนะคะเก็บขนมันนิดนึงนะคะถ้าเป็นตัวไอตัวตุ๊ดตู่เจาะกระดาษนะคะมันจะมีขนติดออกมาด้วยนะคะตานะคะตาแห้งแล้วนะคะตัดก่อนถ้าเราชอบนะคะชอบให้มีขอบตาขาวนะคะตัวนี้บีจะตัดชิดไปก่อนแล้วค่อยๆไล่ให้ขอบตาขาวเขาแบบมีเยอะขึ้นนะคะมีขอบตาขาวแล้วก็ค่อยๆไล่มาไล่ชิดตาดำกรรไกรโค้งนะคะตัวนี้บีใช้เป็นกรรไกรโค้งนึงนะคะเราจะเห็นนี่นะคะตัวนี้ซื้อจากบ้านเหมียวบ้านรักใหม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ชิ้นงานนะคะบีจะซื้อจากตรงนั้นเลยนะคะตัดไม่ต้องกลัวเรื่องว่าติดมันจะเท่ากันหรือไม่เท่านะคะตัวนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเป็นงานฝีมือนะคะบางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะเนาะมันไม่ใช่เหมือนกัน 100% นะคะมันก็จะเป็นเสน่ห์ของงานฝีมืออย่างหนึ่งนะคะติดตานะคะบีจะให้ขอบตานะคะซ้ายขวานะคะติดเลยกดไว้สักพักนะคะถ้าเป็นผ้าสักหลาดกับตัวไหมนะคะมันจะติดกันช้านะคะก็ติดแก้มแก้มนี่บีจะเอาตรงไว้ตรงหัวโค้งพอดีเลยนะคะโค้งของแถวที่หนึ่งเลยนี่พอได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแห้งเรียบร้อยดีนะคะมาตัดชิ้นงานกัน
เราจะทาไปแบบนี้นะคะขีดเลยค่ะพอได้ออกมานะคะให้ตัดเลยตัดตามรอยขีดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปตกแต่งทีหลังนะคะค่อยเอาไปแต่งทรงนะคะว่าอ๋อมันใหญ่ไปนิดนึงหรือว่ามันเบี้ยวมันอะไรนะคะทาบดูนะคะทาบจากด้านหลังนะคะดูก่อนจะใช้สีโทนเดียวกับตัวชิ้นงานได้เลยนะคะผ้าสักกลาดตัวนี้นะคะพอได้ใกล้เคียงแล้วนะคะรู้สึกว่าพอดีแล้ววางดูนะคะวางดูอีกครั้งหนึ่งกิฟต์นะคะทาบดูนะคะว่าอยู่จุดกึ่งกลางหรือยังนะคะจะให้กิฟต์อยู่ประมาณไหนนะคะดินสอนะคะอุ้ยอาจจะมีเสียงดินสอหล่นเข้าไปนะคะน่าจะดังนิดนึงจิ้มไว้แล้วใช่ไหมคะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเลยนะคะตรงนี้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะจิบคลิปออกมาเสียบขึ้นมานะคะพอได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วนะคะบีจะให้ขยับดูก่อนนะคะได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะติดกาวนะคะเน้นไปที่ขอบนิดนึงนะคะค่อยๆบีบนะคะเรียบร้อยนะคะตัวคลิปนะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะรอกาวแห้งนิดนึงนะคะกดให้แน่นนะคะถ้าใครมีคลิปดำนะคะคลิปดำสามารถคลิปดำนะคะหนีบเก็บมุมไว้ก่อนได้นะคะตัวคลิปตัวหลักนะคะตัวหลักของการทำกิฟต์และกิฟต์กบก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะเราจะพาไปตกแต่งหน้าตานะคะหน้าตาลักษณะนี้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปดูในคลิปหน้านะคะก่อนจะจบกันไปนะคะฝากนะคะฝากคอมเมนต์ไว้นะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเรียนเข้าใจไหมหรือว่าสอนไวไปช้าไปหรือว่าแบบพูดสับสนมึนงงนะคะแจ้งได้นะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดนะคะหรือว่ามาช้าก่อนใครนะคะ
สร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ